ัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่อง Nobel Home and Garden ของเราอีกเช่นเคยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับแคคตัสในสกุลแมมมิลาเรียที่น่ารักอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือแมมมิลาเรียโอรุกะหรือแมมโอรุกะที่เราคุ้นเคยกันนะคะแมมโอรุกะเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆค่ะท่านผู้ชมมองแวบนึงก็รู้เลยว่าเขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะเขาจะมีลักษณะของขนหนามที่ปุกปุยเหมือนกับหิมะเลยค่ะท่านผู้ชมซึ่งปุกปุยหนามตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณยอดของเนินหนามนะคะพอเรามองไปเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นเหมือนดอทหรือตุ่มหนามน่ารักน่ารักนะคะสีขาว อยู่ทั่วเลยซึ่งเจ้าหนามตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นหนามที่ไม่ได้แหลมคมมากนะคะจะมีแค่เป็นเส้นที่ชี้ออกที่เห็นมีลักษณะแข็งๆตรงนี้นะคะอันนี้คือไม่แข็งมากค่ะท่านผู้ชมสามารถสัมผัสได้ส่วนหนามเล็กๆสีขาวที่เป็นลักษณะปุยเนี่ยอยู่รอบๆเนินหนามตรงนี้อันนี้จะนุ่มค่ะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแคคตัสสายพันธุ์นี้เราสามารถสัมผัสได้นะคะสามารถสัมผัสได้ไม่ทิ่มมือแล้วเขาก็เป็นแคคตัสที่ให้หน่อเยอะมากนะคะเวลาเขาให้หน่อมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพุ่มหรือเป็นกอที่สวยมากๆค่ะท่านผู้ชมลองดูมุมด้านบนนะคะเขาก็จะค่อนข้างที่จะกลมไปเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของหน่อที่ออกมาเยอะเลยเราสามารถเด็ดหน่อไปชำหรือสามารถเด็ดหน่อไปกราฟก็ได้นะคะอันนี้เราเลือกที่จะใช้วิธีการกราฟในการขยายพันธุ์เพราะว่ามันสามารถที่จะให้จำนวนได้เยอะนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้เร็วอันนี้ก็เป็นแมมโอรูกะนะคะกับอีกต้นนึงนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะมีลักษณะของดอทที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งตัวนี้เป็นอีกสายพันธุ์นึงที่พัฒนาขึ้นมานะคะเราจะเรียกว่าแมมโอรุกะบิ๊กดอทนะคะแล้วก็นอกจากตัวนี้ก็จะมีอีกอันนึงที่เห็นขายในกลุ่มแคคตัสกันก็คือเป็นแบบบิ๊กดอทที่แบบขนฟูนะคะเขาจะน่ารักมากๆค่ะท่านผู้ชมนี่อันนี้จะเป็นเนินหนามจะมีขนาดใหญ่กว่าแบบโอรุกะธรรมดานะคะก็เลยเห็นลักษณะของดอทสีขาวเนี่ยชัดเจนกว่าส่วนสีน้ำตาลที่แทรกอยู่ระหว่างเนินหนามตรงนี้มันก็คือดอกนะคะที่เขาแห้งไปแล้วอันนี้ตอนเขาออกดอกเนี่ยเราไม่ได้มาผสมเกสรให้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดฝักหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมแต่ปกติแล้วแมมมิลาเรียเนี่ยหลายสายพันธุ์เนี่ยเขาจะติดฝักเองนะคะแต่อันนี้ก็เป็นดอกที่โรยไปดอกของเขาจะมีดอกสีชมพูค่ะท่านผู้ชมน่ารักเหมือนกันแต่ว่าเสียดายที่เราไม่ได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูตอนที่ดอกเขาบานนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของแมมโอรุกะนะคะนี่ยิ่งดูยิ่งเพลินค่ะท่านผู้ชมดูแล้วก็ยังแบบดูทีไรก็น่ารักค่ะนี่ถูกใจสำหรับคนที่หลงรักไม้ในสกุลแมมมิลาเรียนะคะวิธีการดูแลนะคะถ้าเป็นไม้กราฟเนี่ยแนะนำว่าถ้าลักษณะของหน่อเขาแน่นเกินไปเนี่ยท่านผู้ชมต้องตัดใจเด็ดหน่อนะคะเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อเพราะถ้าเราเลี้ยงแบบนี้ไปนานๆเราไม่มั่นใจว่าตอเนี่ยจะส่งได้ดีแค่ไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วแมมเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นกอใหญ่ๆแบบนี้มีโอกาสที่ตอจะไม่ส่งนะคะแล้วหัวเขาก็จะเน่าไปเลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียของการกราฟนะคะหรือท่านผู้ชมจะเด็ดหน่อไปชำก็ได้เนาะสำหรับตระกูลแมมเนี่ยให้เลือกการกราฟเป็นการขยายพันธุ์ดีกว่านะคะแต่ไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงเป็นเวลานานนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบแบบ
เลี้ยงไปยาวๆไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมากก็แนะนำให้เป็นเด็ดหน่อไปชำดีกว่านะคะอันนี้ก็อีกสักพักหนึ่งเราก็จะขยายพันธุ์ด้วยการเด็ดหน่อไปกราฟหรือว่าไปชำต่อแล้วนะคะนี่เขาค่อนข้างที่จะชอบแดดค่ะท่านผู้ชมไม้สกุลแมมเมลเลียเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบแดดชอบน้ำนะคะถ้าเกิดเขาได้รับแสงน้อยเขาจะยืดนะคะถ้าท่านผู้ชมคนใดที่สนใจนะคะอยากได้แคคตัสแบบน่ารักมาเลี้ยงกันก็แนะนำแมมโอรุกะนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งละกันซึ่งน่ารักมากๆค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะช่องของเราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามช่อง Nobel Home and Garden ของเรานะคะเดี๋ยวจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับไม้ประดับหรือแคคตัสสกุลต่างๆมาฝากอีกทีนึงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ